เด็นนี้เขาไม่เข้ามาแล้วส่งไปอบรมแล้วควรจะไปอบรมเอาความรู้ใส่ตัวบ้างนะพี่แม่ของมันเนี่ยป้าฉันเป็นแม่ค้าแหละแม่ค้าก็ตากตลาดอบรมฉันเป็นอินโทรเวิร์ดต้องมีการน่าคนเป็นอินโทรเวิร์ดก็ไปเรียนเห็นเป็นสมพี่เจนไปก่อนนะพี่เจนบอกฉันไม่ใช่อินโทรเวิร์ดตรงไหนทางสายสองล่ะคะของหนูต้องเข้าซอยทำไมคุณป้าไม่โทรหาหนูล่ะป้าโทรกี่โมง8โมงยังไม่มีคนรับค่ะป้าเปิด9โมงแป๊บนึงนะคะเธอบอกท้ายป้าหน่อยป้าขับรถมากัน2คนหาไม่เจอทะลุออกมาลมกลับบ้านแล้วพี่โทร8โมงไม่มีคนรับนะต้องหลัง9โมงนะป้ามาใครหาป้าบอกหาทุกซอยเลยไม่เจอโทรมาแล้วก็หาใช่ไหมล่ะ8โมงไม่มีโอ๊ยสยายผมตรงนี้ลูกค้าตกใจไหมสองทุ่มสามทุ่มยังโทรเลยนะพี่บางทีสวัสดีค่ะทุกคนโอ้โหหักมันแผบเลยค่ะทาแป้งอันนี้พี่ส
สวัสดีค่ะพี่วีไลวันค่ะสวัสดีทุกคนค่ะพี่เมย์วันนี้ผมแบบตลกมากเลยโอ้โหคันนี้แหละเป็นนางพันธุรัตน์หรือเปล่าปล่อยผมทีหายหัวเราะฉันเลยเห็นไหมเป็นนางพันธุรัตน์เอายังทุกคนพร้อมกันหรือยังไม่ได้แล้วมาแล้วเมื่อเช้าวนเขาบอกถามไว้ก่อนลืมใช่ไหมเขาโทรมาหนูไม่ได้แล้วตื่นหรือยังยังเขาบอกหายังไงก็ไม่เจอพี่มาสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่นะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยอุ้ยวันนี้ลูกค้ามาเยอะจังเลยอ่ะอ่ะใครที่แบบขายงานแม่นะคุณพี่สั่งได้เลยนะพี่เจนพี่ถังเขาจะเสียงดังไหมเจรางวัลให้พี่ถังไหมใครจะรับก็รีบรับเลยเราลงของใหม่กี่ลูกนะ20เลย800รอบละต้องบอกได้นะสวัสดีค่ะพี่นิออนมาดูกันเลยคุณพี่จ๋าเสื้อโพลีสาวอวบป้ายมงกุฎนะคะพี่ใครรอใครลงของใหม่แล้วนะเมื่อเช้านี้เลยค่ะสดสดร้อนร้อนเลยคุณพี่จ๋าสวยสดงดงามเหมือนเดิมอู้ดูลวดลายสะพรึงมากเลยคุณพี่หวานฉ่ำไปเลยแม่ต้นทุน11บาทเท่านั้นนะคะรุ่นนี้จะเหมาะสำหรับคนที่ขายงานสาวอวบนะคุณพี่อกจะอยู่ประมาณ40ถึง50บวกลบเลยค่ะเป็นงานรวมผ้าบางนะคะผ้านิ่มผ้าเด้งโพลีชีฟองนะคะใครที่ชอบเชิ้ตน้อยๆต้องเล่นรุ่นนี้นะคะคุณพี่จ๋าเนี่ยใครชอบงานสไตล์ประมาณนี้งานผู้ใหญ่หน่อยนะคะเป็นงานรวมวัยไว้ผู้ใหญ่ไปทำงานคุณพี่เล่นได้เลยไม่ผิดหวังค่ะป้ายนี้พี่เมย์หุ่นมาใส่ให้หน่อยดิอยากใส่หุ่นโชว์ใครมารับรีวิวอ่ะพี่อ๋อสวัสดีค่ะอย่าส่งให้เลยคุณพี่ส่งวันนี้หรือพรุ่งนี้ไม่โชว์ไปยังพี่ยังไม่โชว์อ่ะคนละห้าลายดอกคนละสไตล์กันอันนี้มันจะเป็นสไตล์ผ้าลูกเด่นแม่ๆทรงแม่ๆอ่ะเพิ่งมาขายอย่างไรขายยกกระสอบคุณพี่กระสอบละ 3,000 บาทนะคะเป็นงานเกรด A ค่ะพี่จ๋าต้นทุนไม่แพงนะต้นทุนจะอยู่ประมาณ12บาทละกัน12บาทเปล่าวะประมาณ12บาทพี่นิออนค่ะขอรีวิวก่อนนะเดี๋ยวแค่ส่งเรียกรถให้เลยต้นทุนจะอยู่ประมาณ12บาทค่ะคุณพี่จ๋าอะเซตนี้จะเป็นสไตล์แบบผ้านิ่มเด้งนะคะต้นทุนเฉลี่ยถูกมาก12บาทเท่านั้นค่ะพี่จ๋านี่เห็นไหมยิ่งใครมีเวลานะคะแคร์ขอแนะนำให้เอาไปรีดจากคุณพี่จะได้เพิ่มมูลค่าตัวสินค้าเนาะ1กระสอบเวลาคุณพี่ยกไปแล้วไม่สามารถขายราคาเดียวกันทุกตัวได้นะเราต้องคัดแยกหัวผ้าเลยเป็นอันดับแรกนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเกรด A ก็ตามนะงานตัวไหนสวยมากเราขายราคาแพงหน่อยตัวไหนสวยน้อยขายราคาลดหลั่นกันลงมาได้เลยนะคะพี่มารวยไปสารอากงแล้วจะตามมาเร็วไปเที่ยวหรือว่ามาไปตรงต้นมะนาวอ่ะ
ที่ยวไปเที่ยวเดี๋ยวมันก็มาอยู่ไหมแล้วถ้าน้องไม่กลับมาช่วยคุณแบบหนึ่งพี่พี่ก็จับอีกสองตัวนี่ตามไปนี่มันฉลาดไหมพี่เม่ไปทางนู้นมันวิ่งอ้อมมาฝั่งนี้แสดงว่ามันคือก็มันไม่เคยไปบอกแล้วว่าทุกวันไม่ใช่พี่เจแสดงว่ามันวนอ้อมมาแล้วนะมันเคยนะไปทุกวันแสดงว่ามันเคยวิ่งเส้นทางนี้ใช่เส้นทางลูกผู้ชายทำฟอร์มแบบไม่ได้เกิดขึ้นแล้วดูมันหอบดิดูมันหายใจแรงดิหายใจแรงมากอ่ะพี่ลูกหนูแอบเที่ยวเอาไปให้ลูกค้าดูหน่อยเธอเอาตัวไหนให้พี่แม่ใส่หุ่นสามตัวป้ายนี้คุณพี่ต้นทุน12บาทเมื่อกี้บอก11บาทเอาใหม่ต้นทุน12บาทนะคะบอกไป12เมื่อกี้เธอก็บอกไม่คลิปแรกฉันบอก11ฉันคิดว่าราคาเท่านี่ไงธงอ่ะพูดผิดสวยอ่ะอันนี้แยกไปป้ายนี้คุณพี่จ๋าป้ายนี้นะป้ายธงงานสวยสดงดงามเหมือนคนขายนะจ๊ะลูกค้าบอกงั้นไม่เอาละกางเกงลายสก็อตมีค่ะคุณพี่พี่คุกกี้จ๋าคุกกี้อ่ะแบบนี้เอา50ตัวได้ไหมพี่หนิงเอาไปเลย1กระสอบได้ประมาณ220ตัวบวกลบเลยเป็นเจ้าของกิจการได้เลยจ้ะไม่ต้องเอาหรอก50ตัวมันไม่พอคุณพี่รุ่นนี้แค่ขายยกกระสอบเลยพี่จะได้เปิดคัดหัวผ้าเป็นคนแรกนะจ๊ะไม่มีใครได้เปิดอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยคุณพี่ดูต่อนะคะ 3,000 3,000 พี่กุ๊กกิ๊ก 3,000 จ้าพี่หนิง 3,000 ค่ะอ่ะใครจะรับเลยใครลงของให้เมื่อเช้านะ 3,000 บาทเท่านั้นจ้ะคุณพี่เฉลี่ยแล้วไม่แพงนะต้นทุนตกแค่12บาทเท่านั้นจ้างานสวยๆแบบนี้เลยนะคะในกระสอบก็จะมีทั้งงานสีพื้นงานลวดลายนะคะรวมกันใน1กระสอบให้พี่ๆไปเปิดคัดแยกทำกำไรกันอีกทีนะมีทั้งแขนสั้นแขนยาวนะคะจะมีเสื้อกล้ามปนบ้างยังไงก็อย่าลืมไปเปิดตัวไหนสวยมากก็ขายแพงๆหน่อยคุณพี่ตัวไหนสวยน้อยขายราคาลดหลั่นกันลงมาตามสภาพได้เลยนะนะสวยๆสั่งเลยพี่หนิงพักมาเลยบ้านเขียวใครจะสั่งกระสอบใหม่พี่กุ๊กกี้อ่านว่าอะไรอ่ะกุ๊กกี้อ่ะพี่กุ๊กอ่ะพี่กุ๊กแล้วกันโอ้โหระหว่างรอน้องมุกจับเซตนะคะช่วงนี้แค่จะขออธิบายหน่อยคุณพี่จ๋าแม่พี่ๆนะคะทุกท่านที่กำลังดูอยู่ใครที่ไม่เข้าใจเสื้อผ้ามือสองมันจะทำให้พี่อ่ะขายยากนะคะเราต้องมีความเข้าใจในงานผ้ามือสองก่อนเป็นอันดับแรกนะเวลาเราจะขายนะคะว่าเราไม่สามารถขายราคาเดียวกันทุกตัวได้คุณพี่ยกไปหนึ่งกระสอบเนี่ยถ้าคิดว่าฉันจะต้องขายได้ทุกตัวได้กำไรทุกตัวมันเป็นไปไม่ได้นะคะเราต้องเปิดคัดแยกก่อนพี่อย่างรุ่นเนี้ยหนึ่งกระสอบเนี่ยคุณพี่ต้องเปิดคัดแยกหัวผ้านะคัดให้ได้สัก80ตัวสัก100ตัวคุณพี่ยังไงมันก็ได้กำไรแล้วนะคะส่วนที่เหลือน่ะไม่ว่ามันจะเป็นงานอะไรปนมาตัวสวยมากตัวสวยน้อยอะไรก็แล้วแต่อย่าโฟกัสและให้ความสนใจเขานะคะเราต้องขายแต่หัวผ้าให้ได้กำไรนะคะแล้วก็เราจะได้ไปแบบเรียกว่าอะไรนะซื้อกระสอบใหม่ไอตัวไม่สวยน้ำสองเนี่ยพี่ขายราคาลดหลั่นกันลงไปเลยตัวไหนเปื้อนเสียซักซ่อมไม่ได้คัดแยกคัดทิ้งคัดบริจาคคัดแถมไปเลยก็ได้ค่ะพี่อยู่ในวงการผ้ามือสองได้แบบเติบโตแน่นอนถ้าเราคิดแบบนี้นะอย่าคิดเล็กคิดน้อยไอตัวที่ไม่สวยหรือตัวที่เสียนะคุณพี่ลมเลิกความคิดตรงนี้ไปเลยนะคะให้ความสนใจแต่ตัวสวยสวยตัวหัวผ้าก็พอจ้ะพูดแบบ188รอบนะคะพี่จนกว่าลูกค้าจะจำได้เหมือนเขาจะเก็ตใช่เพราะว่าบางคนอะเราไลฟ์วันนี้อาจจะไม่เห็นก็ได้คลิปนี้เราจะไลฟ์เราจะพูดจนกว่าลูกค้าทุกคนจะเข้าใจงานมือสองนะคะไม่ว่าจะลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่ลูกค้าใหม่มีทุกวันอยู่แล้วอันนี้ไปกับโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยแม่เสือสาวแนะนำดีมวกจริงคุณพี่เรื่องจริงนะเราเป็นคนขายถ้าเราไม่บอกลูกค้าแล้วใครจะบอกล่ะพี่เราเปิดของทุกวันน่ะเรารู้ว่ามันเป็นยังไงอ่ะ
แม้กระทั่งเกรด A ยังไงก็มีเปื้อนเสียค่ะจะบอกว่าไม่เสียเลยอ่ะโกหกมากๆนะคะงานมือ2ยังไงก็มีเปื้อนเสียค่ะมากน้อยขึ้นอยู่กับเกรดสินค้าคุณพี่แต่ใดๆลูกค้ามีกำไรแน่นอนค่ะมีกำไรมากมีกำไรน้อยแค่นั้นเองคุณพี่บางลูกอ่ะป้ายเดียวกันแท้ๆนะเปิดมาสวยมากบางลูกเปิดมาสวยน้อยไม่ต้องตกใจมันเป็นเรื่องปกติทุกคนจะต้องเจอค่ะพี่เราเปิดของเองทุกวันเราก็เจอนะป้ายเนี่ยบางลูกสวยมากบางลูกสวยน้อยพี่ไม่ใช่ว่าเราเปิดรีวิวเองจะสวยมากทุกลูกนะก็คือแจ้งตลอดลูกค้าจะได้แบบพี่พูดอย่างเงี้ยพี่บางคนงบน้อยใช่ไหมเขาก็อ่ะงบน้อยทุนน้อยอย่างเงี้ยพี่การที่เขาจะลงทุนอะไรสักอย่างเขาก็ต้องคิดวิเคราะห์ก่อนนะคะถึงค่อยซื้อพี่เงินอยู่ในกระเป๋าเก็บไว้ก่อนรับได้นะคะตรงนี้เนี่ยรับความเสี่ยงตรงนี้ได้ลุยงานผ้ามือสองได้เลยคุณพี่เราไม่หลอกขายนะคะขายก็บอกตรงๆอ่ะพี่จ๋ารับได้ไม่ได้เอ๊ะอะไรอ่ะรับไล่ไม่ไล่คงจริงป่าวะรับได้ไม่ได้นะคะขึ้นอยู่กับลูกค้าตัดสินใจซื้อแค่นั้นเองคุณพี่สวยขอบคุณค่ะคุณพี่คุณพี่นันสวัสดีค่ะอ่ะโชว์ต่อเลยโอ้โหคือเซตนี้คือแบบฉ่ำมงมากอ่ะคุณพี่ดูดีลายฉ่ำจริงๆพวกเนี้ยเขาเรียกว่างานหัวผ้านะคะเป็นงานที่ลูกค้าทำกำไรได้สูงค่ะคุณพี่งานจะสวยกว่าตัวอื่นนะคะเนี่ยเห็นไหมสไตล์เอ่ยเนื้อผ้าเอ่ยนะคะลวดลายเอ่ยลูกค้าเอาไปคัดไปแยกทำกำไรได้บางคนน่ะพี่ขายได้ตัวละ80บางคนขายได้ตัวละ100หรือใครขายเก่งๆได้100ขึ้นค่ะพวกงานหัวผ้าสวยๆแบบนี้นะส่วนหางผ้าน้ำสองตัวไม่สวยตัวขี้ริ้วขี้เหร่ตัวเปื้อนตัวเสียคัดแยกคัดทิ้งคัดแถมคัดบริจาคไปเลยคุณพี่จ๋ายังไงเราก็ได้กำไรแน่นอนนะคะเราจะได้เอาเงินน่ะที่กำไรแล้วมาหมุนซื้อกระสอบใหม่นะคุณพี่อุ้ยกำไรบานเบอะนับไม่ถ้วนงานดีมากขอบคุณค่ะพี่พิมพ์โอ้ให้ดูหมดนี่เห็นไหมสีพงสีพื้นเธอค่ะเอาใส่หุ่นก่อนนะ3ตัวสีพื้นยังไม่หมดเหรอเดี๋ยวค่อยอีกเซตนึงโอ้โหคุณพี่ฮะมี3ตัวไหน3ตัวเสร็จโอ้จบจบแล้วก็สีโอ้โหมือนะไม่ใช่ใบลานเออจบจบไปนะต้องถือไม่ถือหรอกเป็นอะไรหืมอ๋อเป็นใบถือไม่ได้เนี่ยเป็นใบลานเออมือหรือใบลานก็จะบอกอย่างนี้อยู่แล้วคุณพี่ดูจากกำมะหยี่สวยมากคือป้ายห้อยเลยเนี่ยคุณพี่แค่แนะนำนะคัดแยกหัวผ้าแล้วต้องรีดค่ะคุณพี่จ๋าไม่มีเวลาซักไม่เป็นไรแนะนำยังไงต้องรีดเราจะได้เพิ่มมูลค่าตัวสินค้านะคุณพี่มันจะได้เห็นแบบว่าส่วนทรงที่ชัดเจนแล้วจะทำให้เราปิดการขายได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะโอ้ยรีวิวไปพูดไปให้ความรู้กันไปคุณพี่ก็ไม่ได้อยากจะขายอย่างเดียวนะคะแต่ลูกค้าอุดหนุนได้สั่งซื้อได้นะคะจะได้เป็นกำลังใจให้เราในการรีวิวต่อไปทุกวันคุณพี่นี่เห็นไหมสีพื้นก็สวยนะไม่ใช่ไม่สวยบางกระสอบพื้นเยอะบางกระสอบลายเยอะนะคะคุณพี่เราจะแจ้งไม่ได้ว่าอันไหนลายเยอะอันไหนพื้นเยอะนะมันก็จะคล้ายๆกันไปนะคะพี่ปุ้ย3,000 บาทต้นทุนเฉลี่ยแค่12บาทคุณพี่ซื้อได้เลยนะใครค่ะสวัสดีค่ะมาจอดนี้เลยล่มๆเลยมาเร็วมาเร็วอันไหนเธอมาไวเหมือนกันนะเนี่ยเธอเซตต่อไปยังนี่ป่ะอันไหนลายดอกนี่อยู่กำลังเรียนอยู่มันเยอะเวสหัวเยอะเนาะหัวเยอะเออลูกนี้หัวเยอะมากใครเลือกนะพี่เมย์ไม่ต้องเลือกหรอกของแบบนี้หยิบลูกไหนมามันก็สวยทั้งนั้นเลยจะไปเลือกอะไรเสริมคอนถ่ายนะเห็นข้างในใช่ป่ะพี่เมย์ให้เครดิตกันได้ดีเอออวยเขาอวยยศเขาหน่อยอวยไม่ได้เลยคนนี้ทำไมอวยปุ๊บมาเลยยิ้มหวานอยู่นะไม่เห็นหรอกเลยยืนยิ้มอยู่น่ะอันน่ะวันนี้สวยนะพี่นะใช่แอคเอาเสื้อเหรอแล้วเสื้อวันไหนถ้าเขาเลือกสวยเขาจะแบบแอคเลยแต่ถ้าเขาวันไหนเขาเลือกรับงานไม่ค่อยสวยใช่ไหมเขาก็จะเงียบใช่หนูอยู่คนนี้หนูบอกว่าไม่ฉันมีเสร็จลายจะไปใส่สะพรึงจังเลยอ่ะคุณพี่จ๋าโอ้โหงานดอกสวยๆเลย
อย่าลืมรีดนะทุกคนจ๋าเนี่ยเป็นผ้าบางคุณพี่ใครที่แบบชอบงานเชิ้ตน้อยๆอ่ะไม่ค่อยชอบเชิ้ตเท่าไหร่แค่แนะนำรุ่นนี้นะจะเป็นงานรวมผ้าบางเลยนะคะพี่จ๋างานสวยๆไว้แม่ๆคือจะชอบมากๆต้นทุนต่ำกำไรดีจ้ะคัดตัวสวยๆสักแบบ80ตัวอ่ะ80ตัวขายตัวละ80บาทอุ๊ย 6,000 กว่าบาทแล้วคุณพี่กำไรเกินเท่าตัวชิโนรีตัวนี้สวยมากเห็นมั้ยอกจะอยู่แบบว่า40ถึง50บวกลบนะจ๊ะคุณพี่ไปบวกไปลบกันเอาเองนะจ๊ะราคา 3,000 ส่งยังไงเพิ่มเพื่อนไปที่แอปเขียวได้เลยจ้ะพี่ๆในต่อๆอยากซื้อก็คือเพิ่มเพื่อนไปบ้านเขียวได้เลยนะคะแล้วบอกว่าเอาเสื้อโพลีสาวอวบนะคะเสื้อโพลีสาวอวบนี่ด้วยใช่ไหมเนี่ยอุ๊ยเขาเป็นแบบปักลูกปัดคุณพี่สวยๆนะอก50บวกเราเหลือไหมมีนะอก50บวกแค่มีนะพี่ทัศนีขายแล้วลูกนี้อะเดี๋ยวใครปักหมุดก่อนใครขายขายพี่อะไรเนี่ยพี่นิออนขายพี่นิออนไปเอาปักหมุดก่อนพี่ทัศนีเอากระสอบใหม่นะคุณพี่ของเพิ่งลงพร้อมกันเลยเนี่ยเมื่อเช้าพี่ทัศนีมาช้าไปเอาลูกใหม่ได้เลยทัศนีเนื้อคู่เนื้อคู่อาเซ่เที่ยวหายแบบที่ขาดชั้นอะไรชั้นคันอะไรเฮ้ยอาเล่เลื่อนมอเตอร์ไซค์พี่หน่อยไม่เคยทันพี่กองแก้วพี่กองแก้วก็เอาลูกใหม่ไปเลยพี่กองแก้วก็สวยเด้ส่งไปนะทำไมไม่รับรีวิวล่ะพี่กองแก้วมาสวัสดีแต่แรกนะเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นพวกน้ำสองคุณพี่อ้าวผู้บ่าวผู้บ่าวผู้สาวมาไม่ทันเสื้อสวยขอบคุณค่ะพี่ซาซีอ้าวพี่สายชนอ่านชื่อลูกค้าผิดอีกแล้วฉันเนี่ยมันมีสายเดี่ยวด้วยนะทุกคนเสื้อยืดสาวอวบจะบอกว่าเหลือแค่4ลูกพี่ทัศนีเหลือ4ลูกนะเดี๋ยวตู้หน้าน่ะเดี๋ยวหนูดูก่อนว่ามีตู้อะไรมาเดี๋ยวหนูขึ้นของแล้วหนูเปิดให้เลยพี่ทัศนีรีบเข้ามาเอฟนะดูดินี่ขนาดยังไม่ได้คัดหัวไม่เสร็จนะเนี่ยพี่ไปคัดกันต่อนะอยากรีวิวให้หนูแต่ว่าเหลือแค่นั้นใช่เดือนนี้เรายังไม่ได้รีวิวเลยเนาะหนูไปสอบไปแล้วมันเหลือแค่นั้นถามกันได้มองหรือว่าถ้าเส้นอย่างเงี้ยเราก็หมดเหลือน้อยตัวไหนสวยมากเราขายแพงหน่อยตัวไหนสวยน้อยเราขายราคาลดหลั่นกันลงมาค่ะพี่จ๋าอุ้ยกำมะหยี่สวยราคา 3,000 ติดตามแล้วขอบคุณค่ะใครได้ลูกนี้ไปรวยๆเลยโอ้ยลูกค้าประจำทั้งนั้นแหละที่ 80-90% ที่โกดังผ้าสาย2คือลูกค้าประจำพี่ถังโอ้ยลายวินเทจผู้บ่าวมาพอดีเลยอ่ะเนื้อคู่เนาะนี่คุณพี่สวยมากตัวนี้สวยมากใช่ไหมลูกค้าบอกตัวนี้สวยมากสวยจริงพี่อะดูเลยอะเธอฝั่งหนูใกล้เท่าไหร่ต้องติดกระดุมเหมือนที่แค่บอกอะว่ามันมีตัวสวยมากตัวสวยน้อยเนี่ยอันนี้ยังขึ้นหัวผ้าได้นะเนี่ยเธอนี่สวยมากอะเธอฝั่ง
ลายสะพรึงเนี่ยบางทีมันติดเสื้อยงเสื้อยืดมาพี่อย่าไปวอรี่อย่าไปซีเรียสมันนะอุ้ยนี่หัวกี่ตัวแล้วเนี่ยโอ้โหแคร์บอกว่าขาย80บาทพี่จ๋า80ตัว 6,000 กว่าบาทแล้วนะสมมุติคัดได้100ตัวอย่างเงี้ยขายตัวละ80ก็ 8,000 แล้วลงทุน 3,000 เองกำไรเยอะแล้วพี่ไอตัวไม่สวยอ่ะอย่าไปซีเรียสตัวนี้คุมสวยมากเลยคุณวันนี้เห็นไหมสาวมุกก็ใส่สาวมุกก็สาวแคร์ไปส่งไหมอ้าวยังไม่ได้ตัดให้ตัดผัดยังใส่ยังตัดใส่ถุงใช่ไหมที่ตัดใส่ถุงใช่ไหมตัดใส่ถุงแล้วมันจะเอาไปหมดหรอมันฟูไหมมันฟูสามถุงนะคุณสามถุงนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยถุงแบบนี้สามถุงอุ้ยสวยพี่เอ็มสวัสดีค่ะพี่เอ็มเป็นไงบ้างเปิดมาเดือนนี้เป็นไงบ้างพี่เอ็มสะพรึงไหมช่วงนี้ยังต้องเดือนใช่ไหมพี่เอ็มเร็วๆมาเปิดตลาดแม่บ้านด้วยดีกว่าในปั๊มใครว่าขายดีนะพี่เอ็มคุยดูดิเสื้อกล้ามอย่างเงี้ยแขนกุดอย่างเงี้ยโอ้มันน่ารักนะพี่ใครไม่ชอบอะอย่าซีเรียสนะพี่แจกพี่แถบไปเลยนะคือแคร์โชว์ให้ดูนะว่าเราจะต้องเจอในกระสอบเนี่ยพี่เราอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยกับเขานะให้เราให้ความสนใจกับตัวสวยๆก็พอค่ะหุ่นฉันสวยจังเลยจะหมดแล้วนี่เสร็จแล้วสวยมากวันเนี้ยโอ้ยโอ้ยสวยมากกำมะหยี่กระสอบเท่าไหร่กระสอบละ 3,000 บาทต้นทุนเฉลี่ย12บาทค่าส่งกรุงเทพปริมณฑลอยู่ที่150บาทค่ะเนี่ยยังคัดหัวได้อีกนะเดี๋ยวจะเปิดสเวตเตอร์ฮูต่อใครอยากดูพี่ๆในต่อแค่ไม่ปิดไลฟ์ให้นะในต่อเดี๋ยวแค่ไลฟ์ยาวเลยจะได้ไม่ต้องออกไปไหนกันนี่สวยช่วงนี้ฮูดมาแล้วนะอุ๊ยน่ารักตัวเนี้ยเดี๋ยวเรียกแก๊ปได้เลยนะเธอลูกค้าโอนยังไม่รู้อ๋อโอนแล้วพี่นีออนเมื่อเช้าแหละเธอจ่ายค่าส่งต้นทางเลยสวยอะป้ายห้อยอยู่เลยใส่เลยแล้วก็เดี๋ยวเย็บไปนะพี่ลูกค้าแค่จะเอาของเลยรูปนี้แหละไปไวหน่อยอุ้ยลูกชายเธอเป็นไรอ่ะคิดถึงโอ้โหเกินไปโถระวังเอ้ยหาเล่วิ่งหาลูกค้าอยู่เนาะอ้าวอันนี้ด้วยนะลายเสือข้างหลังค่ะสวยพี่นะไม่ข้างหลังไม่ใช่เสือค่ะพี่ข้างหลังเป็นฮิปโปเป็นหมีโอ้ยหัวผ้านี่คัดแค่แบบไม่เต็มที่นะเธอเนาะอืมโอ้โหไปใครเห็นคลิปนี้หรือกำลังรอสินค้ารุ่นนี้อยู่คุณพี่จ๋ารีบสั่งกันได้เลยนะเสื้อโพลีสาวอวบป้ายมงกุฎค่ะคัดเอาสวยๆสัก80ตัว100ตัวพอแล้วนะพี่ไม่ต้องเอาเยอะนะไปคัดไปแยกทำกำไรกันนะสวยๆเลยค่ะเนี่ยยิ่งใส่หุ่นยิ่งสวยนะยิ่งรีดยิ่งสวยนะคะไม่มีเวลาซักขอให้รีดก็ยังดีอ่ะใครสนใจคือแคปหน้าจอทักหาแอดมินได้เลยค่ะ